Galaxy Thailand วันนี้มีโปรดักต์ใหม่อีกหนึ่งตัวมานำเสนอเจ้าตัวนี้เป็นหัวจับสมาร์ทโฟนชื่อรุ่นว่า MA33 นะครับนี่ MA33 มีข้อดีอะไรบ้างจริงๆหัวจับของ Ulensy เนี่ยไอที่หัวจับสมาร์ทโฟนเนี่ยมีเป็น10รุ่นนะครับผมยังงงอยู่เลยครับออกมาอีกทำไมนะผมได้ลองแล้วต้องบอกเลยตัวนี้ไฮไลท์ที่เด็ดเลยนะครับสำหรับตัว MA33 อ่ะมาดูในกล่องกันก่อนนะครับในกล่องก็จะมีตัวนี้เจ้าตัว MA33 เป็นหัวจับสมาร์ทโฟนนะตัวนี้ระบบวิธีการล็อกเนี่ยจะเป็นแบบเกียวล็อกนี่หมุนอย่างนี้เป็นเกียวตัววัสดุตัวนี้เป็นโลหะแบบแข็งแรงเลยแข็งแรงแบบอึดถึกทนเลยแข็งแรงมากนะตัวนี้ตัวน้ำหนักที่ลองจับเนี่ย128 กรัมซึ่งถือว่าหนักนะสำหรับหัวจับใครต้องการแบบหัวแข็งแรงเนี่ยแนะนำเลยตัวนี้ตรงหัวหมุนด้านบนเนี่ยสังเกตจะเป็นเหมือนอลูมิเนียมอนโนไดมาแบบสวยเลยนะแล้วก็จะเป็นแบบบั้งมาเวลาหมุนเนี่ยให้ฟิลลิ่งลื่นถ้าใครเคยใช้หัวจับของ Ulensy เนี่ยจะมีรุ่นก่อนนั้นเนี่ย ST02S ST08S ไอเกียวเนี่ยผมพูดตรงๆเลยถ้าเทียบกันแล้วตัวเนี้ยฟิลลิ่งการหมุนเนี่ยลื่นกว่าเยอะถือว่าดีเลยนะตัวเนี้ยวิธีการหมุนอะไรเงี้ยคือมันดูลื่นดูสมูทง่ายๆเนี่ยหมุนแบบได้ลื่นๆเลยรองรับมือถือหน้าจอใหญ่ๆได้เกือบหมดแล้วก็บางคนนะครับบอกว่าเป็นโลหะเวลาบีบเข้ามือถือเนี่ยมันจะเป็นรอยอะไรแบบตรงเนี้ยมียางซิลิโคนบนล่างเลยติดมาเรียบร้อยเลยตัวเพจมันเองตัวเนี้ยเวลาเชื่อมต่อกับขาตั้งต่างๆรองรับ 1:4 ซึ่ง 1:4 เนี่ยเราจะใส่ตัวนี้ก็ได้หรือด้านหลังตรงเนี้ยให้มีสองเพจด้วยถามว่าตัวนี้ให้มาเพื่ออะไรเวลาเราใส่ขาตั้งเนี่ยมันคือเวลาเราใช้เป็นแนวตั้งแล้วก็ให้มันหมุนเกียวตรงนี้แทนด้านบนมีช่องโคชูให้1ช่องด้านล่างมีโคชูให้1ช่องทีเนี้ยด้านล่างช่องโคชูจะใช้ได้ต่อเมื่อเราใช้มือถือแนวตั้งอย่างนี้แล้วก็สามารถเสียบไมค์เสียบไฟอย่างที่บอกตัวเนี้ยนอกจากรองรับ1:4ตัวมันเองในกรณีที่เรามีขาตั้งที่เป็นอาคาสวิตช์ตัวมันยังรองรับระบบอาคาคืออย่างนี้ล็อกเลยทีเนี้ยใครที่มีขาตั้งที่เป็นอาคาอยู่แล้วหาหัวจับมือถือที่ใช้งานง่ายๆตรงเนี้ยข้อดีคืออะไรหลายๆคนใช้ก็คงจะรู้นะบางคนเนี่ยใช้ขาตั้งที่เป็นอาคาใช่ไหมครับไอ้เพจเนี่ยบางทีเราติดกล้องไว้ทีเนี้ยเราใช้มือถือแล้วก็ต้องถอดเพจนี้มาหมุนกับ1:4ที่ขัดจับมือถือปกติทีเนี้ยถ้าคุณใช้หัวจับที่เป็นอาคาสวิตช์มันจะง่ายมากคุณเอาเพจตัวเนี้ยไปติดคากล้องไว้เลยติดคาไว้ที่ตัวกล้องคุณเลยนะแล้วคุณก็เวลาใช้มือถือคุณก็แค่หมุนอย่างงี้ถือว่าง่ายมากนะตรงนี้เท่านั้นไม่พอทางคุณซี่บอกว่าไอ้ทำอย่างเงี้ยมันธรรมดาไปตัวเนี้ยนอกจากที่รองรับ1:4อาคาสวิตช์แล้วเจ้า MA33 ยังรองรับระบบ Quick Release ตัวใหม่ที่ชื่อว่า Yuga ด้วยมันรองรับยังไงนะเหมือนกันเหมือนเดิมเลยคนที่ใช้ระบบ Quick Release สมมติ Yuga เนี่ยคุณก็เอาเพจเนี่ยติดคากล้องไว้เลยคุณใช้กล้องคุณก็มากดอย่างงี้ใช้มือถือนะครับง่ายๆคุณวางมันอย่างนี้เลยครับมันจะล็อกได้เลยเวลาคุณจะออกคุณก็กดก็ดึงออกเวลาวางให้สังเกตไอ้ด้านที่เป็นฉลับอย่างเงี้ยที่เป็นอาคาให้วางเข้าไปที่อย่างนี้ไปแล้วกดเนี่ยมันจะล็อกเลยเท่ากับว่าเวลาคุณใช้กล้องคุณก็เสียบเพจคาเวลาออกเนี่ยควิกรีลีสของจริงเลยเนี่ยใส่กล้องแล้วก็กดเข้าไปได้เลยเหมาะมากนะใครที่ทำคอนเทนต์ใช้มือถือด้วยใช้กล้องด้วยเนี่ยผมแนะนำนะ MA33 เนี่ยหัวจับซื้อไปได้เลยนะครับและแนะนำว่าซื้อไอ้ระบบยูก้าเนี่ยไปด้วยทีเนี้ยขาตั้งกล้องคุณเนี่ยเวลาคุณเปลี่ยนคุณลืมไปได้เลยครับไอ้การหมุนเกลียว1:4เนี่ยไม่ต้องหมุนอีกต่อไปนะครับผมทำให้สะดวกมากการใช้งานเนี่ยเคลื่อนที่ง่ายใช้เสร็จยกออกเอากล้องมาเสียบจบเลยระบบตัวนี้ใครกำลังหาอยู่ตัว Ulensy MA33 ตัวเนี้ยแนะนำนะไฮเรคคอมเมนต์เลยควรมีติดบ้านไปเลยครับผมลูกค้าสนใจสอบถามสินค้านะครับ Ulensy Thailand สามารถสอบถามได้ตามช่องทางตามนี้เลยนะครับผมแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับผมเพื่อจะไม่พลาดสินค้าดีๆจากทาง Ulensy Thailand สำหรับวันนี้สวัสดีครับผม